คะแนนของมวยคู่ที่3จากกรรมการทั้ง3ท่านออกเหมือนกันครับให้ผู้ชนะ49ต่อ48ทั้ง3เสียงแล้วมาถึงมวยคู่เอกของวันนี้เป็นขวัญใจของ2สถาบันครับเริ่มจากมุมแดงยอดพนมรุ้ง SBP Car Network จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการราชดำเนินและฝั่งมุมน้ำเงินครับเป็นขวัญใจสิงห์พยัคฆ์มอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจากมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงกรรมการผู้ชี้ขาดมวยคู่นี้มอบให้กรรมการยงศักดิ์ณสงขลากรรมการให้คะแนนเชิดชัยชานนท์ศรีชรัตน์นงนทจันทร์และทาวุฒิลื่มสำราญครับก็เป็นในรอบ10ปีนะครับที่กองเชียร์ทั้งสองฝั่งนั้นปะทะกันด้วยเสียงดังๆแบบนี้ครับมอบรางวัลก่อนนะครับก่อนที่จะลงออกอาวุธกันรางวัลอาทิตย์ที่แล้วครับมีรางวัลเดียวครับคือศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้แก่สายสืบดาบแป่งนครบาลได้ไปนะครับคู่ดูเดือดไม่มีรับรางวัลจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาทิฟฟี่ครับมอบ 3,000 บาทสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีครับมอบเงินสดให้นักชกยอดเยี่ยม 3,000 บาทห้างขยาตราใบห่อผู้ผลิตยาบรรเทาริดดวงตราใบห่อมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลมอบ 3,000 บาทผู้แทนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราเพชรยอดเยี่ยมมอบให้นักชกยอดเยี่ยมคนละ 3,000 บาทนะครับทุกคนบริษัทไฮไฟอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้นำเข้าเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกโดยคุณสนั่นแพรกม่วงนะครับมอบให้นักชกยอดเยี่ยม 3,000 บาทครับรับไปเลยครับ 15,000 มาถึงคู่เอกก่อนชกครับก่อนที่จะออกอาวุธกันรับเงินก่อนครับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นครับมอบให้คู่เอกก่อนชกคนละ 4,000 บาทบริษัทธนาคารพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาฆ่าพยาธิเบนด้า500มอบก่อนชกคนละ 4,000 บาทบริษัทสมกุลีตังกุจับผู้ผลิตสมกุลีตังกุจับตราแปลง 4,000 คู่มอบก่อนชกคนละ 4,000 บาทลูกชิ้นโกฮับของแท้อยู่ที่เมืองทอง1ครับมอบให้คู่เอกก่อนชกกันคนละ 4,000 บาทและสุดท้ายรถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนารุ่นไอ้หนุ่มไวไฟครับโดยเจ้าหมูแข้งทองขุดผาดน้อยวรวุฒิมอบให้คู่เอกก่อนชกกันคนละ 4,000 บาทต่อไปนี้เสียงกรี๊ดจะสนั่นห้องส่งครับครับคุณธนากรครับผู้ชนะครับมวยคู่นี้จบแล้วยังมีอีก 12,000 เป็นปกติครับยังอยู่ที่ภาคอีสานอีกแล้วคุณเคยครับคู่นี้วงแดงนั้นจากหนองหานอุดรธานียอดพนมรุ้งน้ำเงินจากกันทรัตจังหวัดศรีสะเกษอีกคนหนึ่งครับสิงห์พยัคฆ์มอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงอีสานแล้วครับอุดรกับศรีสะเกษครับคู่นี้ครับสูงสูงยาวยาวแต่ว่าสิงห์พยัคฆ์น้ำเงินสูงแล้วยอดพนมรุ้งสูงกว่าเล็กๆนะครับครับ176เซนติเมตรครับยอดพนมรุ้งครับสูงกว่ายอดพนมรุ้งสูงกว่าครับ176นั่นคือส่วนสูงของยอดพนมรุ้งครับแล้วก็เป็นที่น่าชื่นใจครับเพราะว่ากองเชียร์ของทั้งคู่ยอดพนมรุ้ง SBP พันธุ์สวยครับเป็นกองเชียร์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการราชดำเนินวันนี้มาเชียร์มวยครับอยู่กรุงเทพครับในขณะที่ฟังมุมน้ำเงินครับครับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสุภาพสตรีล้วนๆนะครับนำทีมวันนี้ท่านอธิการบดีท่านก็มาเองเหมือนกันครับขอบเวทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยยมบดิษฐ์ครับก็สิงห์พยัคฆ์มอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็ขวัญใจนักศึกษาครับทั้งคู่แหละครับแล้วก็ในขณะนี้วันนี้ครับก็ช่องเจ็ดสีครับยินดีต้อนรับเลยครับสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยคุณเดชใจกล้าซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการแข่งขันกีฬามวยครับของเมืองไทยนะครับเป็นองค์กรของรัฐเรียกว่าต้องดูไปทั่วประเทศซะด้วยครับเดินทางกันเหนื่อยเลยครับอย่างนี้ตัวนี้มวยใหญ่ครับ132ครับตอนนี้เป็นรอที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับตัวนี้ของยอดพนมรุ้งหลังสุดท้ายโชว์ฟอร์มไว้สวยครับยอดพนมรุ้งชนะเดอะสตาร์ที่นี่ครับโอ้โชว์ฟอร์มไว้สวยจริงๆในขณะที่สิงห์พยัคฆ์นั้นก็เสมอไว้สวยแต่ส่วนเป๋เกียรติคมสิงห์ครับวันนั้นครับว่ากันว่าถ้าไม่ถอยมากเขาจะชนะครับแต่บังเอิญนะครับนโยบาย7สีถ้ามวยที่ถอยแล้วมันเบียดคู่ขี้ใกล้เคียงครับก็ให้เครดิตมวยเดิมดูใช้ดูจังหวะกันก่อนมวยใหญ่หลุดหรือว่าหลวมลงเพลย์ได้เลยครับ132ปอนด์โอ้หลอกครับ
ต่อยเสียงปุ๊บสะใจกองเชียร์ครับแล้วต่อยท้องนะครับพับนอกโดนหุบซ้ายอาวุธหลากหลายนี่อยู่ที่เกงสีน้ำเงินครับอาวุธเยอะเตะก้านคอศอกแล้วก็เข่าในขณะที่ยอดพนมรุ่งนี่เกมที่ขนาดของเขาคือเข่าล้วนๆครับเข่าล้วนๆนะครับต้องดูว่ายกต่อไปนะครับพักก่อนครับกลับเข้าสู่สนามมวยช่อง74นะครับยกแรกของคู่เอกผ่านไปนะครับก็1 2 3นั้นท่านก็เห็นแล้วนะครับผลงานของมวยไทย74ของเรากล้องจับไปที่สิงห์พยัคฆ์มอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับนักชกจากศรีสะเกษอาทิตย์หน้าดูหนังตัวอย่างซะหน่อยครับคู่เอกครับ114ปอนด์คทาเพชรสสุรเดชอัดกับดอกไม้เงินปอพงษ์สว่างโบวี่สกสมัยยินกับดาวพระสุขโพคิดเช่นสอนชัยสอยิ่งเจริญการชาติกับเทพกลินชอโคยูฮะอิสุสุและวัชรพลสสักกลินกับเปรี้ยวปากยอดอัศวินทรานสปอร์ตนี่คืออาทิตย์หน้านะครับกับเข้าสู่ยกที่2ครับเสียงกองเชียร์ครับคนหนึ่งทุ้มหนักแน่นนี่มาจากวิทยาลัยพนิษการราชดำเนินนะครับเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและเสียงใหญ่ๆครับเป็นของแดงถ้าเสียงแหลมๆก็ว่าแหลมๆสิงห์ยักษ์นะครับมาก็ระดมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับเชียร์ผลมาเต็มที่แล้วครับวันนี้เกมเปิดและเป็นฝ่ายเดินทางด้านสิงห์พยัคฆ์เปลี่ยนทรงเปลี่ยนสไตล์หรือยังไงไม่ทราบครับก็โดนกับแข้งขวาก็เป็นนโยบายของช่อง7ครับเพราะว่าสิงห์พยัคฆ์ตอนนี้มีคิวชกต่อเนื่องด้วยสไตล์การชกที่อย่างนี้นะครับออกอาวุธเดินแล้วก็มีกองเชียร์ครับเจอเข่าเข้าไปแล้วครับเดินเข้าไปโดนจะบอกว่าเกมรุกก็ดีเกมรับก็ยอดเยี่ยมครับสำหรับสิงห์พยัคฆ์วันนี้มาเจอมวยตัวใหญ่อย่างยอดพนมรุ้งฮะแล้วก็เป็นมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงซะด้วยสุดหนักแล้วครับวันนี้สิงห์พยัคฆ์น่าสนใจว่าสิงห์ครับสิงห์พยัคฆ์ต้องใช้ความเร็วครับสปีดอาวุธของสิงห์พยัคฆ์ต้องเร็วนะครับโดยธรรมชาติของเขาแต่วันนี้ดูมีการปรับแผนครับโดนขวาเต็มขอบกางเกงเลยครับหลังเท้าบังไม่ทันครับตอนนี้ไม่ใช่มีแต่เข่าอย่างเดียวครับยอดพนมรุ้งเจอเข่าก็เป็นแล้วครับเต็มๆมาต่อยหลอกแต่เข่าดอกหลังไม่หลอกครับท่อนซุงนะเข้าเต็มหน้าท้องครับมวยซ้ายกับมวยขวาด้วยอาจจะได้เห็นลูกเตะก้านคอก็อ้าวก็แข้งซ้ายครับดูครับแข้งไหนหนักกว่าครับขวาของยอดพนมรุ้งหรือซ้ายของสิงห์พยัคฆ์ธรรมชาติแล้วยอดพนมรุ้งไม่ใช่มวยฝีมือครับมวยใหญ่ได้ลูกหนักครับมวยตัวเล็กได้ความเร็วลูกพี่ติงภูทรตะโกนสั่งอยู่ข้างล่างวางแผนไว้แล้วครับกะสปีด 3-4-5 ครับเข้าโจมตีนี่ครับโดนดอกไปแล้วครับโอ้ยซ้ายครับเห็นกวาดลานโอ้ยิ้มเลยครับความเชียร์ไม่ความเชียร์ฝั่งแดงชอบใจไม่เจ็บแต่ว่าเขินเล็กน้อยครับท่านสิงห์พยัคฆ์โอ้นี่ครับก็ทำให้นะครับหมดยกครับยกแห่งการวัดจังหวะคู่เอก2ยกผ่านนะครับยกต่อไปนี้จะเป็นยกที่3เราจะไปดูผลงานยกที่แล้วครับขวายาวๆครับของยอดพนมรุ้งนะครับซ้ายแทงครับหลอกว่าจะต่อยที่ไหนได้ครับแทงซ้ายนี่ครับเตะรวบเลยครับทำให้สิงห์พยัคฆ์นั้นก้นจ้ำเบาอย่างที่เห็นนะครับครับแล้วก็รายการมวยไทยเจ็ดสีครับเป็นรายการบันเทิงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมหกรรมมวยไทยเพื่อไทยองค์ราชันของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดขึ้นวันที่4ธันวาคมส่วนที่เขตบางกอกน้อยครับมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ85พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวามหาราชก็จัดที่ห้างแมคโครสาขาจรัญวันที่5ธันวาคมตั้งแต่เช้ายันเย็นครับโอ้ก็หัวต้นยก3นี่พนมรุ้งหงายท้องไปเลยครับก้นจำเบ้าเอาคืนดอกนี้ขวา
ขยับน้ำเงินหัวแข้งซ้ายเข้าไปก่อนอีกทีนึงกระชากเหลี่ยมออกมาโอ้ลูกนี้ดึงกระชากเหลี่ยมเหนือชั้นเลยครับโอ้ลูกนี้ครับยอดพนมรุ้งครับเจอลูกนี้เข้าไปเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับเอาครับไล่ครับไล่แขนไล่แขนใครจะได้เอางานครับต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของอาวุธหนักครับครับยังไม่แรงครับดึงจังหวะแข้งซ้ายของสิงห์พยัคฆ์ครับออกแต่ละดอกนี่ได้ยินเสียงถึงออกหน้าจอทีวีเลยครับเพี้ยเพี้ยตลอดเดี๋ยวได้โต้ยังไม่โต้โอ้โหลูกนี้ครับเรียกว่ามาวิชาเลยครับดูครับโอ้เป็นลูกวิชาครับแต่ว่ายอดพนมรุ้งก็โต้คืนทันควันเหมือนกันครับนี่ครับด้วยแข้งขวาหนักๆคงต้องใช้เวลาวัดกันอย่างยาวๆแล้วครับฝั่งไหนจะเจอโจทย์ยากยังไม่เห็นนะครับยังมีโอกาสทั้งคู่ก็แข้งซ้ายมาอีกแล้วก็เบิ้ลเข้าไป2ดอกเอาครับดูครับ3ดอกเอาครับจับได้ตีเขาสิงห์พยัคฆ์ยังไม่เล่นด้วยวงในต้องรัดกุมนะครับเข้าผีถามสุ่ม4สุ่ม6ยุ่งจังหวะเตะซ้ายของสิงห์พยัคฆ์ครับดูโยกถอยออกมาโยกไม่เตะซ้ายครับเข้าไปจับดันหาช่องเอาละครับซ้ายยังไม่ไปฮะไปแล้วครับซ้ายโดดใส่ไปแล้วยอดพนมรุ้งแต่ตียากครับโดนกันโดนขวางอยู่ทำให้ออกอาวุธยากงานหนักเหมือนกันแล้วยอดพนมรุ้งวันนี้ไม่ง่ายเหมือนที่คิดแล้วเอาครับจะเข้ามาครับดูครับจังหวะครับอาจจะตีได้ไม่ได้ครับมาเจอศอกเสียบมาอ้าวจะและสายเลยยอดพนมรุ้งแม่กองเชียร์ดูครับกองเชียร์ยกหน้าหนักกว่านี้ครับเอาละครับนี่ผ่านไปแล้วด้วยความเข้มข้น3ยกมาแล้วครับปิงภูธรถ้าออกอาการอย่างนี้ก็สั่งเตะยาวๆแล้วนะครับเดี๋ยวตามกันต่อครับภาคช้าผลงานยกที่แล้วเนี่ยครับยอดพนมรุ้งขึ้นบนสิงห์พยัคฆ์อัดล่างครับและทำให้ยอดพนมรุ้งนี่ครับลูกนี้ดึงด้วยความเร็วนะครับตั้งหลักไม่ทันก็เสียหลักนะครับบินใส่ไปเลยครับลูกนี้ก็หนักแล้วนะครับอาวุธโปรแกรมถ่ายทอดสดของช่องเจ็ดสีต้นเดือนนะครับวันจันทร์ที่3ธันวาคมที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจัดถ่ายทอดสดศึก WBC CP Facebookขย่าบาลังโลกมี2คมวันเฮงน็อกเอาท์คมยักษ์ขึ้นเวทีป้องกันแชมป์ WBC Inter นะครับสำหรับวันเฮงเริ่มบ่าย2จบ5โมงเย็นพร้อมสินค้าของ CP ขอบคุณน้องชาวบนในรุ่นรับ30นี้ที่เวทีมวยชื่อคราวหน้าตลาดเจริญชัยมีซับครับโดยสถานีตอนนี้ลูกแข็งแรงครับยอดพนมรุ้งในขณะที่หลักเหลี่ยมของก็ปีนตีรวบครับเสียบซ้ายตีไม่ได้ครับโอ้ดูครับลูกกันของสิงห์พยัคฆ์ยกขาซ้ายขึ้นมาเป็นกันชนนะครับทำให้ยอดพนมรุ้งนั้นตียากดึงลงมาอีกแล้วไม่ลงไม่ลงครับมีเชือกช่วยไว้หน่อยนะครับตีมาถึงว่าต้องชิงเตะซ้ายก่อนครับโอ้เจอมอนยันหลักครับแม่ล้างอายครับอย่างนี้เรียกว่าช็อตล้างอายของยอดพนมรุ้งนี่เขาไม่ออกแล้วครับสิงห์พยัคฆ์เขาอยู่ข้างเชือกนี่ยอดพนมรุ้งแทงเข่าดีฮะเก่งแทงเข่าข้างเชือกด้วยครับนี่ฮะดูครับเป็นนี่ครับเขาชอบฮะแทงเข่าอยู่ข้างเชือกนี่ยอดพนมรุ้งเก่งมากหลุดหักมาแล้วครับลูกหนักยอดพนมรุ้งมาแล้วสิงห์พยัคฆ์จับความไวครับที่มีอยู่ในช่วงต้นโดนแล้วโดนอุ้มโอ้ลูก
หนักลูกแรงครับกำลังของยอดพนมรุ้งโอ้วันนี้ต้องยอมรับครับตัวไม่เข้าแล้วครับติดล็อกติดตังให้หมดโอ้นายนี่กดดันเลยครับยกนี้แข็งอยู่เลยครับเรียกว่ากดดันด้วยเพลงเข่าเลยครับปิงภูธรสั่นแล้วครับนี่เอาครับหมัดมาพอได้ดูครับครับเข่าแหลมลากมาครับโอ้ยังลูกแข็งแรงครับตัวใหญ่ได้เปรียบครับนะครับแต่ว่าต้องดูครับว่าเข่าย่างสับสอบซ้ายดูสิครับอาแล้วครับติดอาวุธจับหลายทีโอ้ต้องใช้อาวุธรับอย่างนี้นะครับโอ้โหกันแล้วตีไม่ได้แต่ว่าระบบหายใจไม่สู้ดีครับสิงห์พยัคฆ์อาวุธรับเสริมแล้วสิงห์พยัคฆ์ลูกศอกมหาภัยพยายามจะงัดศอกมาช่วยแล้วดันดันตีเข่ายัดไส้ลูกหนักครับดูครับจะเวียงครับจานครับหาไปเกี่ยวเชือกจริงจริงภูธรเดี๋ยวตามต่อครับเดี๋ยวตามกันต่อสี่ยกผ่านไปแล้วนะครับคู่เอกของอาทิตย์นี้ไปกันด้วยน้ำหนัก132ปอนด์ครับโอ้ไปโอ้ไปไปชมภาพช้านะครับยก4ช่วงต้นๆครับต้นน้ำสิงห์พยัคฆ์ก็โดนอย่างที่เห็นเนี่ยครับดึงไม่ลงนะครับสิ่งที่เคยทำได้ครับลูกนี้โดนยันหงายออกมาเลยครับการจะปักด้วยศอกนะครับแต่ว่าเนี่ยครับโดนกดแล้วก็ถูกแทงหน้าท้องค่อนข้างพอสมควรกองเชียร์ฝั่งของยอดพลมลุงครับครับก็เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินครับก็ตอนคุณชมครับเยาวชนนักศึกษามาเชียร์มวยดีกว่าครับดีกว่าจะไปทำอย่างอื่นทำให้เพื่อนมีกำลังใจแล้วนี่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับโอ้โห 90% ครับเป็นสุภาพสตรีครับตามต่อครับยกสุดท้ายเน้นตลอดแล้วครับมวยไทยเจ็ดสีเป็นรายการบันเทิงครับเน้นส่งเสริมกีฬาครับโดยเฉพาะมวยไทยตรงนี้โดนกดคอครับถูกล็อกสับศอกซ้ายไม่โดนรวบล่างเที่ยวนี้รวบครับเก็บอาวุธต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกแล้วครับสิงห์พยัคฆ์มาถึงตรงนี้สถานการณ์บีบบังคับให้ต้องเสี่ยงจอกเชียงหมัดเอ้าครับอาวุธรับล้วนๆแล้วครับลูกจับแทงนี่สิครับนี่ครับโอ้แต่ว่าลูกแข็งแรงครับยอดพนมรุ้งต้องยอมรับครับยิ่งชกยิ่งดูตัวใหญ่ครับท้องใหญ่เลยครับยอดพนมรุ้งก็เป็นอุ้ยอัปคัตซ้ายครับแต่ว่ายังครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนสูงๆใหญ่ๆแค่นี้นะครับอายุ18เองครับมาอีก2ปีจะยาวแค่ไหนเนี่ยครับโดนอีกแล้วครับตีเอาเสียงเชียร์ครับตีไม่โดนแล้วครับตีโดนก็โดนไม่แรงก็แม่มันได้เสียงเชียร์ครับแรงปะทะนะครับท้ายที่สุดแล้วโอ้ตัวเล็กครับแต่ว่าหัวใจสู้ครับครับเปลี่ยนมาเจอเข่าบ้างโอ้สู้ลูกหนักไม่ไหวครับมาแข็งแกร่งมาแข็งแรงจริงๆเลยยอดพนมรุ้งในช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับช่วงนี้สิงห์พยัคฆ์ก็เกมไม่มีตัวเลือกแล้วครับต้องเดินด้วยหัวใจนักกีฬาแผ่วไปแล้วครับแผ่วแล้วครับสิงห์พยัคฆ์วันนี้ก็เอาครับดูครับจะดูว่าช็อตสุดท้ายจะทำอย่างไรครับสิงห์พยัคฆ์จะมีทีเด็ดอะไรครับล้าครับกล้ามเนื้อพลังเหลือน้อยกล้ามเนื้อก็อ่อนเพลียครับจบแล้วครับไปขอโทษกันนะครับรุ่นราวคราวเดียวกัน
ยอดพนมลุงปีนี้18สิงห์มยักษ์21เป็นเพื่อนกันนะครับนี่คือมวยไทย7สีกีฬาบันเทิงสำหรับท่านนะที่สุดยอดพนมลุง SBP พาเน็ตเบิร์กนะครับมวยหนองหานอุดรชนะไปครับรับรางวัลครับสำหรับผู้ชนะบริษัททางขยาตราเสือ11ตัวครับมอบรางวัลให้ยอดพนมรุ่งผู้ชนะ 4,000 บาททางขยาของเม็ดตราเบียร์ห่อผู้ผลิตยาบรรเทาฤทธิ์สะดวงตราเบียร์ห่อมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลมอบอีก 4,000 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรมสระบุรีจำกัดผู้ผลิตท่อน้ำ PVC ตราช้างมอบอีก 4,000 คะแนน 49-47 ทั้ง3เสียงนะครับยอดเยี่ยมขาวสนิทสอยิ่งเจริญการช่างได้ไปนะครับสำหรับนักชกยอดเยี่ยมอาทิตย์นี้ดุเดือดคู่3ครับเฉียบคมสิทธิ์จากการกับเด่นพิชิตดาบแป่งนครบาลอาทิตย์หน้าก็มารับรางวัลนะครับมีเวลาเหลือนะครับผมเรียนถึงคู่มวยอาทิตย์หน้าครับวัชรพลสศักดินต่อยกับเปรี้ยวปากยอดอัศวินทรานสปอร์ต104สอนชัยสอยิ่งเจริญการช่างกับเทพรินทร์ชอโคยูฮะอิซุสุ124ครับโบวี่สกสุงไหยิมกับดาวพระศุกร์โฮคิเช่น115และคู่เอกครับคทาเพชรสสุรเดชกับดอกไม้เงินปอพงสว่าง114ขอบคุณแฟนๆในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับที่ติดตามชมอย่างเหนียวแน่นก็ทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับเราจะกลับมาพบกับท่านใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ